สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมฝันใจพี่ป้านาอาแห่รักแร่เอ็นดูแบบสุดๆสำหรับน้องดีรันและน้องเดมี่ลูกสาวลูกชายของคุณแม่ลิเดียสลันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดินซึ่งทุกๆวันคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะคอยอัปเดตการพัฒนาการเรื่องราวน่ารักน่ารักของสองพี่น้องให้ได้ติดตามชมกันอยู่ตลอดอย่างล่าสุดแม่ลิเดียก็ได้โพสต์คลิปน้องดีเลนพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าโอ้ยไมค์กอดพี่ดีแลนทำตัวไม่ถูกซึ่งดูแล้วทั้งขำและก็น่าสงสารเมื่องานนี้ลิเดียได้ลองชวนลูกชายชิมหนอนดักแด้ครั้งแรกเลยเริ่มต้นจากให้ป้าน้อยโชว์กันกินก่อนแต่งานนี้น้องดีเลนเห็นแล้วถึงกับทำหน้ายีใส่ร้องลั่นไม่เอาก่อนจะรีบวิ่งแจ้งหนีไปทันทีอีกต่างหากซึ่งงานนี้ก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วก็อดจะเอ็นดูไม่ได้ทั้งขำแล้วก็แอบสงสารเบาๆเลยทีเดียวอันนี้นะนอนป้าน้อยจะกินนะดูนะดีแล้วไม่เอาหรออร่อยอร่อยดีแล้วกินไหมไม่เอาเดี๋ยวป้าน้อยกินให้ดูนะป้าน้อยกินให้ดูนี่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 